พระราชทานเพลิงเกจิล้านนาสิบทั่วประเทศร่วมอาลัยแห่ซื้อเลขดังหมดเกลี้ยงแผงแล้วพระราชทานเพลิงเกจิล้านนาสิบทั่วประเทศร่วมอาลัยแห่ซื้อเลขดังหมดเกลี้ยงแผงแล้วทั้งเลขอายุหลวงพ่อเลขพรรษาที่บวชและเลขวันเผาเมื่อเวลา 15:59 นวันที่25 มกราคม 67ที่เมรุชั่วคราวบ้านสันต้นบงบ้านน้อยหมู่12ตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอุดมธรรมพิลาศไพบูลย์อคคธรรมโมอายุ83 ปี 63 พรรษาอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยอดีตเจ้าคณะตำบลสันกำแพงและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสันกำแพงมีพระสงฆ์เกจิทั่วเชียงใหม่และต่างจังหวัดจำนวนมากเจริญพุทธมนต์โดยมีนายสรัญญูมีทองคำผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธีพร้อมด้วยนายชัยนรงค์นันตาสายนายอำเภอแม่แตงและนายพินโยพัวศรีพันธ์นายอำเภอสันกำแพงหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่ายงานนางสาวอนกุีจำรัดวุฒิกุลสอบจเชียงใหม่อำเภอสันกำแพงเขตหนึ่งว่าที่ร้อยปัญญาอุ่นประดิษฐ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันกำแพงกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั้ง10ตำบลและต่างจังหวัดร่วมในพิธีพระราชเพลิงศพเกจิล้านในครั้งนี้ยังมีลูกศิษย์ทั่วทุกสารทิศร่วมพิธีจำนวนมากด้วยสำหรับประวัติย่อของพระครูอุดมธรรมพิลาศไพบูลย์อคคธรรมโมอายุ83 ปี 63 พรรษาเป็นชาวอำเภอสันกำแพงบรรพชาเมื่อวันที่14 มีนาคม 2499ณวัดบ้านน้อยตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจบการศึกษาสำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอกหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสหลายวัดในพื้นที่อำเภอสันกำแพงเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสันกำแพงได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลสันกำแพงชั้นโทได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลสันกำแพงชั้นเอกถึงแก่มรณภาพโรคประจำตัวณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นพระเกจิล้านนาชื่อดังพระนักพัฒนาถาวรวัตถุต่างๆมากมายนาบันชาวบ้านลูกศิษย์ต่างเสียดายที่หลวงพ่อละสังขารจากไปในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศขายหวยให้พิธีต่างมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายหวยจำนวนมากเลขอายุหลวงพ่อคือ83 และ 38 พรรษา 63 และ 36และเลขวันเผาวันนี้25 และ 52พบว่ามีชาวบ้านมาซื้อกันจนหมดเกลี้ยงแผงแล้วจับตานวัดไม่อนุมัติหลังกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์สั่งปลดซาลิน่าฟ้าผ่าจับตานวัดประกาศลั่นไม่อนุมัติหลังกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024สั่งปลดซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024ฟ้าผ่าเกิดเหตุการณ์ช็อกฟ้าผ่าเลยทีเดียวเมื่อวันที่27 มกราคม 2567กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024ได้ร่อนจดหมายอย่างเป็นทางการประกาศปลดซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสมประพฤติไม่เหมาะสมและให้ส่งคืนมงกุฎสายสะพายภายใน7 วันทันทีท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่ล่าสุดนวัดอิสระไกรศีลผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลได้ไลฟ์สดกับซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์สุรินทร์2024ที่ถูกสั่งปลดก่อนหน้าพร้อมประกาศลั่นทางกองใหญ่ไม่อนุมัติการปลดมิสแกรนด์สุรินทร์โดยนวัดได้ถามซาลิน่าฮอตคีส
มิสแกรนด์สุรินทร์2024ว่าสรุปแล้วหลังๆความไม่พอใจหลักๆตามความมุมคิดของเราคืออะไรด้านซาลิน่าฮอตคิสมิสแกรนด์สุรินทร์2024เผยว่าน่าจะเรื่องขายของนี่แหละค่ะที่หนูขายของไม่ได้แล้วก็เรื่องที่หนูดึงพี่เลี้ยงเข้ามาจากนั้นบอสนวัฒน์ก็ถามต่อว่าแต่ตอนนี้หนูก็ขายได้ตั้ง 400,000 ไม่ใช่เหรอแคมเปญ 1.2 ล้านซึ่งซาลิน่าฮอตคิสมิสแกรนด์สุรินทร์2024ก็ตอบกลับว่าของบอสช่วยกำลังขายอยู่แต่ของกองสุรินทร์ขายได้น้อยเพราะว่าตอนนี้หนูโฟกัสแคมเปญหนูอยากไปกับพี่ชาลอตนั่นบอสนวัฒน์ถามต่อว่าแล้วตอนนี้แคมเปญ 1.2 ล้านได้เท่าไหร่ซึ่งซาลิน่าฮอตคิสมิสแกรนด์สุรินทร์2024ตอบกลับอีกว่า 400,000 ก่อนบอสนวัฒน์ตอบกลับว่าก็น่าจะทันนะเพราะให้วันที่5คืนนี้ลองขายดูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเคลียร์ให้ยังไม่ตอบว่าจะเป็นอย่างไรแต่โดยนโยบายบริษัทแล้วเนี่ยถ้าเรื่องไม่หนักถึงขนาดแก้กันไม่ได้ก็จะไม่อนุมัติง่ายๆถ้าเป็นเรื่องนิสัยนิดๆอะไรน่าจะใช้วิธีการปรับและขอโทษขอโพยหรือจูนกันแต่ตอนนี้มันหมดเวลาที่จะต้องมานั่งค้นหาคนใหม่แล้วอันนี้จะลองคุยต่อให้เอาเป็นว่าวันนี้ทำใจให้ว่าสบายทำหน้าที่ของตัวเองไปก่อนกองใหญ่จะปฏิบัติว่าเอาแบบไหนตอนนี้ก็ถือว่ายังคงดำรงตำแหน่งอยู่ทำเอาแฟนคลับจับตามองกันใหญ่ว่าหลังจากนี้กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024จะมีการเคลื่อนไหวหรือไม่เพราะบอสนวัฒน์กองใหญ่ยังไม่อนุมัติให้ปลดซาลิน่าฮอตคิสมิสแกรนด์สุรินทร์2024ขอบคุณ TikTokฮัลโหลดาราซีรีส์ LTNS เรื่องราวความรักสองสามีภรรยาที่แสนจืดชืดฮัลโหลดาราซีรีส์ LTNS เรื่องราวความรักสองสามีภรรยาที่แสนจืดชืดแต่ดันไปรู้ความลับของคนใกล้ชิดว่ากำลังมีชู้จึงกลายเป็นภารกิจใหม่ให้ตามหาดอกจันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคู่รักสุดจืดจางขอปลุกความแซ่บในความสัมพันธ์ซีรีส์เกาหลีดราม่าตลกร้าย LTNS Long Time No Sex แสดงโดยอีโซมและอันแจฮงกับเรื่องราวของสามีภรรยาที่ชีวิตรักสุดจืดชืดทั้งสองไปรู้ความลับของคนใกล้ชิดว่ากำลังมีชู้จึงกลายเป็นภารกิจใหม่วางแผนแบล็กเมย์คู่รักที่กำลังมีปัญหามือที่3ทำให้ทั้งคู่ได้พบเจอกับชีวิตหลากรูปแบบและย้อนกลับมามองความสัมพันธ์ของพวกเขาไฟรักที่กำลังมอดไหม้อาจกำลังถูกจุดให้ลุกอีกครั้งติดตามชมทางแอปวิวทุกวันศุกร์ดอกจันเรื่องหัวใจยังชิวๆพอถามมีคนมาจีบหรือเปล่าหนุ่มท็อปจรณบอกปัดเสียงหลงเชื่อไหมผมไม่มีเลยแล้วผมก็ไม่กล้าด้วยแล้วผมก็เคยถามรุ่นน้องผู้ชายกับผู้หญิงว่าสมัยนี้เวลาเขาจีบกันจีบกันไงก็ไดเรกไปดิบพี่แล้วไม่กลัวเป็นข่าวหรือว่าเขาไปแฉเหรอก็คือสมัยนี้มันมีสิ่งนี้ไว้เพื่อติดต่อกันยุคเราจะแบบอะไรต้องโทรไปคุยขอเบอร์ขอไลน์ก่อนติดต่อกันแมสเสจ DM มันเพิ่งมีไม่กี่ปีที่ผ่านมามันก็แตกต่างกันแต่สมมุติว่าถ้าเรา DM อาจจะต้องโดนเหมือนกันอ้าวแล้วต้องทำไงอ่ะไม่เคยนะไม่ DM ไม่กดหัวใจถือว่ารอดดอกจันบรรยากาศเป็นใจหลอนจริงจนไม่ต้องเซตฉากผีมะลิบูมสุภาพรในละครเรือนธาตุทางช่อง3เล่าว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าหลอนมากเพราะบางฉากเราไม่ได้เซตขึ้นมาเลยเหมือนธรรมชาติช่วยรังสรรค์อย่างโลเคชั่นเป็นบ้านร้างจริงๆเป็นเรือนเก่าในเรือนธาตุแล้วบางครั้งที่เราถ่ายแต่งเอฟเฟกต์ครั้งแรกก็เกิดพายุเข้าใบไม้พัดเข้ามาแปลกๆโดยที่ไม่ได้เซตมันเลยทำให้ฉากนั้นเป็นฉากหลอนของมันเองหรือดอกจันความเป็นศิลปินมักถูกมองว่าเจ้าชู้
วิกดีเจอราดดีเจอราดเจ้าของเพลงรถไฟบนฟ้า Galaxy Express ปฏิเสธซะที่ไหนเมื่อก่อนเราเคยเป็นอย่างนั้นแล้วเรารู้ว่าการเป็นอย่างนั้นส่งผลยังไงตอนนี้ผมเลยไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเคยเป็นยังไงไม่สำคัญสำคัญว่าเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้หรือเปล่าตามนั้นนะสาวๆ